بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับ الحمد لله سلام ไปอีกครั้งพี่น้องกับเรื่องเล่าของซอฮาบะห์รายการในค่ำคืนนี้เราอยู่กับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับเขาเรียกว่าชาอิรุรอซูลนะครับผู้ที่เป็นชาอิรหรือเป็นนักกวีนักกลอนของท่านรอซูลอีกหนึ่งท่านหรือพูดง่ายๆซอฮาบะห์ที่เราจะพูดถึงในค่ำคืนนี้ท่านเป็นซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญและเก่งกาจในเรื่องวาทะในเรื่องการพูดนะครับเราอยู่ในคืนนี้กับท่านกะอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเราอยู่กับท่านกะอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเรื่องราวของท่านกะอับบินมาลิกนะครับพี่น้องท่านกะอับเนี่ยท่านเนี่ยเป็นชาวอันซอรนะครับพี่น้องนะฮะเป็นชาวมะดีนะห์นับตั้งแต่วันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์มาสู่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์กะอับบินมาลิกท่านกะอับได้อยู่เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวตรงนี้พี่น้องครับผมจะปล่อยและจะเอาคำพูดนะครับของท่านกะอับบินมาลิกให้ท่านได้เล่าเรื่องราวของท่านเป็นวจนะหรือเป็นคำพูดของท่านโดยผ่านปากของผมเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านกะอับบินมาลิกได้บอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยพลาดจากการออกรบร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่วันที่กะอับเข้ารับอิสลามนะครับจนวันที่ท่านกะอับบินมาลิกจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตกะอับบินมาลิกไม่เคยพลาดบอกฉันไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อใดที่นบีออกสงครามฉันกะอับบินมาลิกจะออกพร้อมกับท่านเสมอนอกจากครั้งเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่ได้ออกไปกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือในศึกตะบูกนั่นคือในสงครามตะบูกพี่น้องสงครามตะบูกเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปญิฮาดออกไปด้วยตัวท่านเองนอกจากนั้นท่านกะอับบอกว่าฉันเนี่ยออกไปกับท่านรอซูลตลอดไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่ฉันจะพลาดในการออกรบร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากในครั้งที่อยู่ศึกตะบูกเท่านั้นและเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นยังไงครับพี่น้องท่านกะอับบินมาลิกได้เล่าให้เราฟังสงครามตะบูกเนี่ยพี่น้องมันเป็นสงครามที่นะครับทูตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกสังหารเมื่อทูตของนบีเนี่ยผู้ที่เดินทางเพื่อไปทำงานดาวะถูกสังหารสร้างความเสียใจให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากสงครามตะบูกจึงเกิดขึ้นสงครามตะบูกเป็นสงครามแห่งความยากลำบากสงครามตะบูกเป็นสงครามที่มีระยะทางห่างไกลมากเป็นร้อยๆกิโลพี่น้องครับจากมะดีนะห์มุนาวะเราะห์สงครามตะบูกเป็นสงครามที่การเดินทางจะต้องผ่านการอากาศที่ร้อนผ่านทะเลทรายที่ร้อนแรงผ่านความยากลำบากบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดทุกคนต่างต่อสู้และต่างขวนขวายและอดทนในการอุปสรรคตรงนี้พี่น้องจนเรื่องราวของสงครามตะบูกเนี่ยได้ถูกกล่าวในอัลกุรอานนะครับพี่น้องบรรดามุนาฟิกีนบรรดาผู้ที่อีหม่านอ่อนแอบรรดาผู้ที่เป็นนิฟากได้กล่าวว่าหนทางมันไกลและมีความร้อนมากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตอบคนเหล่านี้เลยบอกพี่น้องว่าไฟนรกนั้นนะครับพี่น้องอัชชัดดุมันมีความร้อนยิ่งกว่าแสงดวงอาทิตย์ที่แผดเผาเจ้าหรือแผดเผาความร้อนในทะเลทรายเจ้าร้อนวันนี้แค่ไหนเจ้าบนแต่ไฟความร้อนในอาคิเราะห์ความร้อนในนรกยะฮันนัมนั้นจะร้อนยิ่งกว่านี้อีกไม่รู้กี่พันเท่าสงครามตะบูกจึงเป็นสงครามแห่งความอดทนพี่น้องครับด้วยอาดะและตามแบบอย่างของเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพและเป็นนิสัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเนี่ยจะไม่กระตกกระตากจะไม่บอกอะไรประกาศออกมาพี่น้องเวลาท่านจะออกสงครามจนกว่าในระยะเวลากระชั้นชิดบ้างเวลานบีจึงประกาศแต่ก็เป็นเวลาที่ซอฮาบะห์สามารถเตรียมตัวได้นบีจะเงียบนบีจะเก็บและนบีจะประกาศทีเดียวสงครามตะบุกเช่นกันพี่น้องครับรอซูลเงียบรอซูลไม่บอกกระตกกระตากอะไรล่วงหน้าแต่เมื่อถึงเวลาที่นบีจะให้เตรียมตัวท่านนบีก็ประกาศว่ากองทัพมุสลิมเราจะต้องยาตราศึกไปที่ตะบุกนะครับพี่น้องเพื่อต่อสู้นะครับในศึกครั้งนี้
เมื่อนบีประกาศไปพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมต่างก็เตรียมตัวท่านซะอัดท่านกะอับบินมาลิกบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์ต่างเตรียมตัวไปตลาดเตรียมเสบียงเตรียมอาวุธเตรียมยุทโธปกรณ์ท่านกะอับได้พูดบอกว่าฉันก็เป็นคนที่แข็งแรงที่สุดก็ว่าได้ฉันเป็นคนที่มีทรัพย์มากแกอับบินมาลิกบอกว่าฉันเห็นผู้คนเนี่ยพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยต่างออกไปเตรียมตัวออกไปเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมเสบียงเตรียมอะไรต่างๆแกอับบินมาลิกก็บอกกับตัวเองว่าฉันเนี่ยการเตรียมตัวของแกอับเนี่ยนะฉันจะเตรียมตอนไหนก็ได้ฉันจะเตรียมเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นไม่เป็นไรค่อยเตรียมในวันพรุ่งนี้แกอับบินมาลิกชะล่าใจครับพี่น้องท่านแกอับคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันก็เตรียมทันพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันก็รวมอาวุธได้พรุ่งนี้ฉันก็เตรียมม้าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็เตรียมอาหารได้แกอับจึงเตรียมวันไปเรื่อยๆเรื่อยๆและบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในศึกตะบูกพี่น้องครับสงครามตะบูกเกิดในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลไม้ อินทผลัมที่มะดีนะห์นั้นออกลูกนะครับลูกกำลังดกแล้วขยายพันธุ์ออกลูกอย่างมากในช่วงศึกตะบูกจุดนี้เป็นบททดสอบครับพี่น้องระหว่างดุนยากับเรื่องราวนะครับพี่น้องของอาคิเราะห์นั้นมุสลิมจะเลือกอะไรวันนี้ทุกคนพี่น้องครับเมื่อดุนยาเข้าอาคิเราะห์เข้าถ้าวันนี้ถามผมถ้าวันนี้ถามท่านผมตอบออกไลฟ์พี่น้องฟังตอบผ่านไลฟ์พี่น้องตอบผ่านคอมเมนต์ทั้งหมดเราตอบว่าเลือกอาคิเราะห์หมดเลยแต่เมื่อถึงเวลาทดสอบจริงๆพี่น้องเมื่อถึงเวลาจริงๆที่เราต้องเลือกหลายคนแม้กระทั่งตัวผมก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าผมจะเลือกอาคิเราะห์มากกว่าดุนยาบททดสอบดุนยาจึงเป็นความหวานพี่น้องครับซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านเหล่านั้นมองดุนยาเป็นแค่ทางผ่านท่านเหล่านั้นกล่าวว่านะอิมุดดุนยาไลซะบินะอิมความสุขในดุนยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านเหล่านั้นขายตัวชีวิตของเขาดุนยาเพื่ออาคิเราะห์บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดต่างเตรียมตัวแล้วก็เตรียมสัมภาระออกรบพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีแกอับบินมาลิกได้ชะล่าใจพี่น้องไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ฉันก็เตรียมทันพอถึงวันพรุ่งนี้ท่านแกอับก็บอกอีกว่าพรุ่งนี้ฉันก็เตรียมทันเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ท่านแกอับก็บอกอีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็เตรียมทันท่านแกอับผลัดไปเรื่อยๆท่านแกอับเลื่อนไปเรื่อยๆจนวินาทีที่แกอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านแกอับเจ็บปวดมากที่สุดนั่นก็คือวินาทีที่กองทัพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกเดินทางไปแล้วออกจากเมืองมะดีนะห์มุ่งสู่ตะบูกแกอับบินมาลิกตกใจมากพี่น้องเมื่อได้ข่าวว่ารอซูลได้ออกไปแล้วโดยที่ตัวฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยสักอย่างฉันยังไม่ได้เตรียมอาวุธฉันยังไม่ได้เตรียมม้าฉันไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าฉันไม่ได้เตรียมอาหารฉันไม่ได้เตรียมเสบียงแต่แกอับก็ยังคิดอยู่ว่าไม่เป็นไรถึงรอซูลออกไปแล้วฉันแกอับซึ่งเป็นคนหนุ่มและร่างกายแข็งแรงมากฉันก็ตามทันนะครับท่านแกอับบินมาลิกเลยคิดว่าไม่เป็นไรรอซูลกับซอฮาบะห์ออกไปแล้วพรุ่งนี้ฉันก็ตามไปและฉันก็จะตามท่านรอซูลทันท่านแกอับบินมาลิกจึงผลัดแบบนี้เรื่อยๆพี่น้องแกอับบินมาลิกท่านแกอับเข้าใจว่าฉันสามารถตามรอซูลได้และบรรดาซอฮาบะห์ที่ออกไปก่อนทันพี่น้องครับแกอับบินมาลิกได้เล่าว่าท่านแกอับบินมาลิกได้เล่าว่าเวลารอซูลออกจากมะดีนะห์เนี่ยนะครับพี่น้องรอซูลไม่ได้พูดถึงและไม่ได้ถามถึงท่านแกอับบินมาลิกเลยไม่ได้ถามถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้ถามหาไม่ได้อะไรเลยออกไปหมดเลยพี่น้องเมื่อออกไปครับพี่น้องครับระหว่างทางอันยากลำบากระหว่างทางอันหิวน้ำระหว่างทางอันหิวโหยอันเขาเรียกแห่งความลำบากนั้นปรากฏว่าทัพของรอซูลเดินทางไปถึงตะบูกนะครับทัพของท่านรอซูลเดินทางไปถึงเมืองตะบูกเมื่อถึงเมืองตะบูกปรากฏว่าแกอับบินมาลิกบอกว่าแต่ฉันยังคงอยู่ที่มะดีนะห์ฉันตามรอซูลไปไม่ทันแล้วฉันไม่สามารถจะขับขี่ม้า
แล้วไล่ตามบรรดากองทัพมุสลิมไปแคอับไม่สามารถจะไปทันได้สิ่งที่แคอับเจ็บปวดพี่น้องครับแคอับเดินในเมืองมาดีนะแคอับเห็นคนนิฟักแคอับเห็นคนแก่แคอับเห็นคนผู้หญิงท่านแคอับเห็นเด็กบรรดาวีรบุรุษที่เป็นอัศวินที่เป็นซาบัตใกล้ชิดหรือซาบัตของท่านนบีทั้งหมดในมาดีนะไม่มีใครเหลือในมาดีนะแม้แต่คนเดียวพี่น้องครับทั้งหมดออกไปสู่ตะบูกหมดเลยอาบูซาร์อัลกิฟารีท่านเนี่ยเดินทางมาด้วยการเดินเท้านะครับพี่น้องจากมาดีนะจนถึงตะบูกระหว่างทางท่านเดินไปนี่คือความตั้งใจของอาบูซาร์ม้าไปตายระหว่างทางอาบูซาร์เดินเท้าต่อไปจนถึงตะบูกซาบะทั้งหมดเดินแค่อับบินมาลิกอยู่ในมาดีนะเหลือบรรดามุนาฟิกินเหลือคนแก่เหลือเด็กเหลือผู้หญิงแค่อับบินมาลิกดูตัวเองฉันเป็นนักรบฉันเป็นคนแข็งแกร่งฉันเป็นนักต่อสู้ฉันไม่เคยพลาดสงครามกับท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนี้แค่อับกลับหลงเหลือในมาดีนะพร้อมกับบรรดามุนาฟิกีนพร้อมกับคนอ่อนแอพร้อมกับคนแก่พร้อมกับเด็กแคบเจ็บปวดมากพี่น้องครับท่านแคบเจ็บปวดมากจะตามไปก็ไม่ทันสุดท้ายพี่น้องครับข่าวกลับออกมาว่ากองทัพของท่านรอซูลกำลังจะเดินทางกลับจากตะบูกสู่มาดีนะแคบบินมาลิกได้หารือกับคนในครอบครัวฉันจะพูดยังไงกับรอซูลฉันจะบอกยังไงกับรอซูลเพราะฉันเนี่ยไม่ได้ออกไปกับท่านนบีนะครับพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีถึงตะบุกบุคคลหนึ่งที่นบีถามหากับบรรดาซอฮาบะห์นบีถามว่ามาฟะอะละกับนุมาลิกกะอับบินมาลิกอยู่ไหนทำไมไม่เห็นกะอับบินมาลิกในความหมายพี่น้องท่านนบียังถามหาท่านกะอับบินมาลิกท่านกะอับบินมาลิกอยู่ไหนทำไมไม่เห็นกะอับบินมาลิกดูรอซูลพี่น้องครับท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลอยู่ที่ตะบูกนบียังคิดถึงแล้วถามหาว่ากะอับอยู่ไหนรอซูลไม่เห็นท่านกะอับก็มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่ากะอับไม่ได้มาในนะยารอซูลุลลอฮ์ก็คงวุ่นอยู่กับสวนอินพาลัมของเขาอยู่กับสวนอินพาลัมอยู่กับความสุขสบายในดุนยาเขาเลยไม่ได้ออกมาด้วยท่านมูอัสบินจาบัลอยู่ใกล้ๆพี่น้องท่านมูอัสตำหนิชายคนนี้ทันทีแล้วบอกว่าบิสมากุลตะเลวร้ายมากสิ่งที่เจ้าพูดเมื่อกี้ดูพี่น้องคำพูดนะคำพูดเวลาเราพูดอะไรออกไปพี่น้องครับเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเสียดสีความรู้สึกคนอื่นซอฮาบะห์ด่าว่าซอฮาบะห์กล่าวเตือนว่าบิสมากุลตะเลวร้ายจริงๆในสิ่งที่เจ้าพูดเลวร้ายมากๆในสิ่งที่เจ้าพูดท่านมูอัซบินจะบัญชีบอกกับรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์เราไม่รู้จักเรารู้จักกะอับบินมาลิกเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยที่เป็นสิ่งไม่ดีในตัวเขาเขาเป็นคนดีมูอัซบินจาบัลบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีได้ยินพี่น้องครับเชื่อหรือไม่ท่านนบีนิ่งเงียบท่านนบีไม่พูดอะไรเลยท่านนบีเงียบท่านนบีไม่กล่าวอะไรเลยจนกระทั่งกลับถึงมะดีนะห์กะอับบินมาลิกบอกว่าฉันก็ได้ประชุมหารือกับคนในครอบครัวฉันจะบอกนบียังไงฉันจะบอกกับรอซูลยังไงคนในครอบครัวต่างถึงทางตันพี่น้องไม่รู้ว่าจะไปบอกนบียังไงถึงเหตุผลที่ท่านกะอับเอ๋ยท่านไม่ได้ออกไปสู่การจิฮาดในศึกตะบูกกับท่านรอซูลท่านไม่ใช่คนแก่กะอับท่านไม่ใช่คนอ่อนแอท่านเป็นนักรบแล้วท่านเป็นคนเข้มแข็งท่านเป็นคนเขาเรียกเพียบพร้อมทุกอย่างกะอับบินมาลิกเครียดมากจนมีข่าวกระจายออกมาส่งข่าวอีกว่าขณะนี้ก
กองทัพของเราซูลได้ถึงมาดีนะห์แล้วพี่น้องครับนบีเราเนี่ยนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอาดับปกติของท่านเลยเวลานบีเดินทางกลับมาจากไหนสถานที่แรกที่นบีจะเข้านั่นคือมัสยิดรอซูลจะเข้ามัสยิดและนบีละหมาด2รอกอะฮ์นะครับเมื่อละหมาดเสร็จท่านนบีก็หันมาเจอผู้คนตรงนี้แหละครับพี่น้องบรรดามุนาฟิกีนก็เข้ามาอ้างเหตุผลสารพัดว่าที่ฉันไม่ได้ออกไปตะบูกเนี่ยนะยารอซูลุลลอฮ์เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่ฉันไม่ได้ไปเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นข้อแก้ตัวสารพัดเลยพี่น้องแต่นบีได้ยินท่านนบีก็ขอลายกโทษส่วนในใจของเขาจะเป็นยังไงท่านนบีมอบหมายให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามาหานบีทั้งหมดพี่น้อง80กว่าคนนะ80กว่าคนนะครับพี่น้องที่ไม่ได้ออกไปร่วมในศึกตะบุกมีทั้งมุนาฟิกีนจนถึงเวลาที่ท่านกะอบ บินมาลิกเดินมาที่มัสยิดนะเป็นวินาทีพี่น้องนึกภาพไปกับผมด้วยนะครับท่านกะอบ บินมาลิกได้กล่าวว่าเมื่อฉันเดินมาถึงมัสยิดรอซูลมองมาที่ฉันรอซูลมองมาที่ฉันและรอซูลก็ยิ้มแต่เป็นการยิ้มด้วยความโกรธพี่น้องกะอบ บินมาลิกบอกว่ารอซูลมองมาที่ฉันและรอซูลยิ้มด้วยความโกรธนบีเวลาโกรธใครนบีไม่ใช่ใส่อารมณ์ด่าคนนะครับพี่น้องนบีเวลาโกรธใครนบีเงียบท่านกะอบ บินมาลิกดูรอยยิ้มของรอซูลแต่เป็นการยิ้มแสดงถึงความโกรธพี่น้องเข้าใจใช่ไหมยิ้มแบบโกรธน่ากลัวกว่าการด่าด้วยซ้ำกะอบ บินมาลิกเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องและท่านนบีก็เรียกฉันว่าตะอาลเข้ามานี่กะอบเอ้ยท่านจงเข้ามาที่นี่กะอบเดินไปหาท่านนบีพี่น้องแล้วนั่งลงต่อหน้ารอซูลถามเหตุผลทำไมถึงไม่ไปออกในศึกตะบุกกะอบ บินมาลิกนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วบอกกับรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านรู้ดียารอซูลุลลอฮ์ว่าฉันเป็นคนที่พูดเก่งมากๆฉันเป็นคนที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ในการพูดวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮฺยารอซูลุลลอฮ์ถ้าคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าฉันวันนี้ไม่ใช่ท่านฉันจะพูดจนฉันออกและพ้นจากความผิดทันทีแต่ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์คนที่นั่งอยู่ต่อหน้าฉันคือท่านยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ฉันอาจจะพูดได้ฉันอาจจะอ้างเหตุผลในการโกหกเพื่อให้ท่านไม่โกรธฉันแต่ฉันกลัวในวันหนึ่งข้างหน้าอัลลอฮ์จะให้ท่านเกลียดฉันมากที่สุดแต่ถ้าวันนี้ฉันพูดความจริงฉันก็กลัวว่าท่านจะโกรธฉันแต่ฉันพร้อมจะพูดความจริงเพื่อหวังในการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอบ บินมาลิกจึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำเดียวครับว่ายารอซูลุลลอฮ์ข้าไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่ไม่ได้ไปออกรบฉันมีทรัพย์มากที่สุดฉันมีร่างกายที่แข็งแรงที่สุดฉันเป็นนักรบที่เพียบพร้อมที่สุดละอุนฉันไม่มีเหตุผลอะไรเลยยาสุรุลลอฮ์ไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นพี่น้องแค่อับพูดความจริงครับท่านกะอบ บินมาลิกพูดความจริงบอกรอซูลว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านนบีเมื่อได้ยินการพูดของท่านกะอบ พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัมมาฮาซาชายคนนี้นั้นกะอบ บินมาลิกนี่เขาพูดความจริงพี่น้องกะอบยอมรับความผิดที่ไม่ได้ออกไปศึกตะบุกไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนบีบอกกะอบพูดความจริงและนบีก็บอกกะอบว่ากุมกะอบเอ๋ยเจ้าจงลุกขึ้นแล้วกลับไปรอจนกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงบทลงโทษมายังไงนะในเรื่องราวของเจ้ารอจนกว่าอัลลอฮฺจะตัดสินว่าจะทำยังไงก
ขาบลุกขึ้นไปน้องครับแล้วเดินออกด้วยความเจ็บปวดมากคนมาหาขาบแล้วบอกขาบว่าขาบเอ๋ยทำไมเจ้าไม่แก้ตัวกับรอซูลล่ะเจ้าเป็นคนดีเจ้าไม่เคยทำอะไรผิดเลยขาบถ้าเจ้าแก้ตัววันนี้เจ้าก็รอดขาบนึกในใจพี่น้องและขาบบอกอายที่จะแก้ตัวแคบรักที่จะพูดความจริงและท่านแคบก็ถามซอฮาบะห์คนอื่นว่ามีใครโดนเหมือนฉันไหมมีใครอีกไหมที่เป็นบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่ใช่มุนาฟิก ที่เหมือนกับฉันไม่ได้ออกไปโดยไม่มีเหตุผลอะไรซอฮาบะห์ก็บอกว่ามีอีกสองคนนะท่านมอรอรอและท่านฮิลันบินอุมัยยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาสรุปมุสลิมซอฮาบะห์นบีมี3คนพี่น้องครับที่ไม่ได้ออกไปในสงครามครั้งนี้ท่านกะอับจึงถามว่าและ2คนนั้นพูดยังไงบ้างคนก็บอกว่า2คนนั้นเนี่ยพูดเหมือนกับท่านเลยยอมรับผิดยอมรับความจริงไม่พูดอะไรเลยกะอับบินมาลิกจึงออกไปพี่น้องครับอยู่ที่บ้านและนบีได้ส่งคนไปบอกกะอับอีกระยะเวลาไม่นานว่าขณะนี้ห้ามทุกคนทั้งหมดในมะดีนะห์พูดกับกะอับบินมาลิกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนนบีได้มีคำสั่งนะครับพี่น้องนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาซอฮาบะห์นบีทั้งหมดในมะดีนะห์ห้ามพูดกับชาย3คนนี้โดยเด็ดขาดมันเป็นการบอยคอตและเป็นการตัดออกจากทางโลกเพื่อให้เขาอยู่เพียงลำพังห้ามพูดใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับคาบบินมาลิกบอกว่าฮิลันบินอุมัยยะห์กับมุรอรอ2คนนี้เป็นซอฮาบะห์อาวุโสแล้วก็อยู่ที่บ้านร้องไห้อย่างเดียวเลยพี่น้องซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านตั้งแต่วันที่ผิดพลาดวันที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้พูดไม่ให้มุสลิมทั้งหมดพูดกับเขาร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นแต่กะอับบินมาลิกบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่สุดฉันเป็นคนหนุ่มที่สุดใน3คนนี้ฉันมีความกล้ามากกว่าคนอื่นฉันสามารถไปละหมาดมัสยิดได้กะอับบินมาลิกไปมัสยิดพี่น้องครับท่านกะอับบอกว่าฉันไปละหมาดฉันเกรงเข้าไปใกล้ละหมาดใกล้ๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับผมย้อนให้พี่น้องฟังนิดนึงว่าเวลาเราไปมะดีนะห์มุนาวะเราะห์เราได้เข้ามัสยิดนบีเราได้ละหมาดในเราะฎอใกล้กับกุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้กับอุจรอตเราได้ละหมาดตรงนั้นเรารู้สึกอัลลอฮุอักบัรอยู่ใกล้กับนบีเรายังสุขเลยพี่น้องแล้วท่านกะอับบินมาลิกได้ละหมาดใกล้นบีที่ตัวยังมีชีวิตความสุขที่สุดของกะอับบินมาลิกกะอับบินมาลิกเข้าไปใกล้นบีพี่น้องแล้วดูว่านบีจะมองที่ฉันไหมท่านกะอับละหมาดพี่น้องครับนะท่านกะอับละหมาดแล้วมองที่นบีด้วยท่านกะอับบอกว่าปรากฏว่านบีมองมาอย่างฉันแต่เวลาฉันให้สลามเสร็จนบีก็หันไปที่อื่นเลยท่านนบีไม่พูดกับกะอับแม้แต่คำเดียวพี่น้องซอฮาบะห์ทั้งหมดในมะดีนะห์ไม่มีใครพูดกับกะอับบินมาลิกเลยร้องไห้อย่างเดียวเลยครับพี่น้องลองบอกกับตัวเองสิครับว่าแค่เพื่อนไม่พูดกับเราเนี่ยเราก็เจ็บปวดแล้วแต่วันนี้คนที่ไม่พูดกับเราไม่มองหน้าเราไม่ตอบเราไม่ทักทายอะไรเราเลยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะรู้สึกยังไงครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับกะอับบินมาลิกนะครับพี่น้องได้ลิ้มรสความเจ็บปวดนะครับเป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอับบินมาลิกนะครับจึงความรู้สึกเขาเรียกดอกัดอะลัยมุลอัรฎ์เหมือนกับแผ่นดินมันคับแคบพูดกับใครก็ไม่มีใครพูดจนกะอับร้องไห้วันหนึ่งท่านแคบบอกว่าฉันอยู่ริมสวนอยู่ในบ้านฉันเนี่ยนะ
ฉันปีนกำแพงสวนบ้านฉันขึ้นซึ่งอยู่ติดกับบ้านอบูกอตาดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกะอ์บิมาลิกเห็นอบูกอตาดะห์แล้วก็บอกกับอบูกอตาดะห์ว่าอบูกอตาดะห์เอ้ยท่านไม่รู้เหรอว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูลอบูกอตาดะห์บอกอัลลอฮ์วะรอซูลุฮุอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลพระองค์ท่านนั้นที่รู้แล้วก็ไม่พูดอะไรเลยกับกะอ์บิมาลิกพี่น้องครับแคบได้ยินอย่างนั้นยิ่งเจ็บปวดแล้วยิ่งร้องไห้วันหนึ่งแคบบินมาลิกเดินไปในตลาดคนจากอาณาจักรชามพี่น้อง บรรดาคริสเตียนส่งจดหมายแล้วยื่นให้ท่านแคบบินมาลิก เพื่อจะเชิญชวนแคบบินมาลิกให้สู่คริสเตียนเขาบอกเรารู้มาว่าเพื่อนของท่านไม่ต้องการท่านแล้วแคบเอ๋ยมาอยู่กับพวกเราเถอะแคบอ่านจดหมายนี้เจ็บปวดแล้วโยนทิ้งเตาไฟเลยครับพี่น้องแคบยิ่งร้องไห้จนมีคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอีกคำสั่งที่สองว่าจงออกห่างแล้วจงแยกกับภรรยาพี่น้องแคบบินมาลิกจึงถามว่าต้องหย่าเลยไหมแต่คำสั่งบอกว่าไม่ต้องหย่าแต่แยกกันอยู่พี่น้องครับแคบบินมาลิกจึงให้ภรรยาของท่านกลับไปอยู่บ้านส่วนภรรยาของฮิเลนได้มาหาท่านนบีและบอกกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตอยู่กับฮิเลนได้ไหมเพราะฮิเลนมีอายุมากนบีอนุญาตแต่ห้ามร่วมประเวณีกันพี่น้องอยู่ได้อย่างเดียวห้ามมีอะไรกันภรรยาฮิเลนบอกว่าท่านฮิเลนเนี่ยตั้งแต่วันที่ได้รับการลงโทษท่านร้องไห้จนวันนี้ไม่ได้หยุดแม้แต่วันเดียวจนไม่สามารถเขาเรียกจะมีความสุขทางเพศอะไรได้อีกแล้วยารอซูลุลลอฮ์ฮิเลนร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่หยุดเลยครับพี่น้องท่านฮิเลนบินมายามีอยู่3คนที่โดดนะท่านฮิเลนอาวุโสและร้องไห้3คนพี่น้องแคอับบินมาลิกฮิเลนบินอุมัยยะห์และท่านมุรารอ3คนร้องไห้จนกระทั่งเป็นเวลา40คืนพี่น้องพี่น้องคิดดูนะครับว่าคนคนหนึ่งร้องไห้เป็นเดือนทุกวันเนี่ยถ้าหัวใจเขาไม่สำนึกจริงๆมันทำไม่ได้ครับพี่น้องแคบร้องไห้หวังในการอภัยโทษพอเจ็บปวดคนที่ไม่คุยกับแคบบินมาลิกคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบรรดาซอฮาบะห์บรรดาสหายที่ออกร่วมในศึกสงครามที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันแคบร้องไห้พี่น้องครับจนกระทั่งผ่านไปเป็นระยะเวลาเรื่อยๆก็ไม่มีใครพูดแกแคบบินมาลิกรอซูลก็เมินเฉยแคบไปละหมาดมัสยิดก็ไม่มีใครคุยแม้แต่คนเดียวผ่านระยะเวลาไปเรื่อยๆจนวันที่50พี่น้องครับเมื่อถึงคืนที่50แคบบินมาลิกบอกว่าในเช้าวันนั้นฉันได้ขึ้นละหมาดซุบฮ์บนดาดฟ้าที่บ้านของฉันเมื่อฉันละหมาดซุบฮ์ในเช้าวันนั้นและฉันละหมาดเสร็จฉันนั่งอยู่บนหลังบนดาดฟ้าทันใดนั้นเองฉันได้ยินเสียงตะโกนออกมาบนภูเขาในมาดีนะตะโกนด้วยเสียงดังมากอับชิรยาคะถ้าพูดภาษาไทยบ้านๆเราเนี่ยนะครับพี่น้องเขาตะโกนออกมาว่าข่าวดีแคบเอ้ยข่าวดีแคบอับชิรยาคะแคบได้ยินเสียงนี้ครับพี่น้องในเช้าซุบฮ์วันนั้นแคบบอกฉันได้ลงก้มสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันรู้แล้วว่าอัลลอฮฺให้ทางออกแก่แคบบินมาลิกแล้วแคบสุญูดร้องไห้พี่น้องเมื่อสุญูดเสร็จเจ้าของเสียงที่ตะโกนตรงนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องขี่ม้า มาถึงบ้านแคบบินมาลิกความดีใจที่เพื่อนได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่สามารถจะรอให้ขี่ม้ามาถึงก่อนเขาตะโกนมาจากเทือกจากพวกเขาในเมืองมาดีนะห์ในนบีน้องตะโกนบอกข่าวดีแก่ท่านกะอ์บบินมาลิกนี่คือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เขายินดีเวลาเพื่อนเขาได้รับสิ่งดีงามแต่วันนี้พวกเรา
เวลาคนอื่นได้รับสิ่งดีงามเราอิจฉาเราต้องการจะเหยียบเขาลงนี่สิ่งที่เราแตกต่างกับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลพี่น้องครับคาบินมาลิกซูอยู่ร้องไห้แล้วก็ลงไปหาคนที่มาแจ้งข่าวคาบบอกว่าฉันมีผ้าอยู่สองผืนฉันมีผ้าอยู่สองผืนเวลาคนมาแจ้งข่าวฉันถอดผ้าสองผืนของฉันให้กับเขาไปเลยแล้วก็ขอยืมมาใส่ใหม่แคบวิ่งไปที่มัสยิดไปน้องครับสหายเพื่อนบอกว่ารอซูลรอท่านที่มัสยิดแคบวิ่งไปที่มัสยิดเมื่อแคบถึงมัสยิดวินาทีที่แคบเดินเข้าประตูมัสยิดแคบบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุเห็นหน้าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตันาร์เขาเรียกว่าใบหน้าของนบีเนี่ยนะครับพี่น้องสว่างมากนบีเราเนี่ยเวลานบีมีความสุขเวลานบีดีใจหน้าของรอซูลจะสว่างเหมือนกับดวงจันทร์ครับพี่น้องมันจะมีนูรมันจะมีความสว่างความสุขจะออกทางใบหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะอับบินมาลิกเห็นอย่างนั้นเข้าไปหานบีนบีบอกว่าอับชิดเอากรรมกรสัลสลัมข่าวดีครับเอ้ยมุนซูเยาว์มาวะละดัดกะอุมมุกตั้งแต่วันที่แม่เจ้าคลอดเจ้าออกมานะครับวันนี้คือวันดีที่สุดของเจ้ากะอับบินมาลิกถามว่าการอภัยครั้งนี้เอากรรมกรสัลสลัมมันมาจากท่านหรือมาจากอัลลอฮ์นบีบอกมันมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาลงอายะห์กุรอานพี่น้องวะอะลัสซะลาซะติลละซีนะคุลลิฟูและชาย3คนนะครับที่ไม่ได้ออกไปในศิกตะบุสุดท้ายซุมมะตะบะอะลัยฮิมลิยะตูบูอัลลอฮ์ตะอาลาอภัยโทษให้กับชาย3คนนี้50วัน50คืนพี่น้องกะอับบินมาลิกเมื่ออายะห์กุรอานลงมาอัลลอฮ์ยกโทษให้กะอับบินมาลิกบอกกับรอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์สมบัติทั้งหมดของฉันฉันจะวะกัฟฟีซะบิลิลลาห์นบีฮะนบีบอกแคบเอ้ยเก็บไว้บ้างในสําหรับเจ้าและแคบบินมาลิกบอกกับท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ด้วยกับสาเหตุที่ฉันพูดความจริงอัลเลาะห์จึงอภัยโทษให้ตั้งแต่วันนี้ฉันจะไม่โกหกอีกเลยฉันจะไม่พูดโกหกเด็ดขาดตลอดชีวิตฉันพี่น้องครับแคบบินมาลิกวินาทีที่เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความสุขแล้วยกโทษให้ท่านกะอับบินมาลิกหันมาคุยกับกะอับบินมาลิกกะอับบินมาลิกหลังจากลุกออกซอฮาบะห์เข้ามากอดกะอับบินมาลิกมันคือเพื่อนมันคือพี่น้องและมันคือความรักและมันคือการแสดงออกนะครับพี่น้องซึ่งความรักซึ่งกันและกันบรรดามุสลิมนะครับพี่น้องตัวอย่างของท่านกะอับบินมาลิกนั่นคือเป็นการสอนและบ่งบอกให้เรารู้ว่ามุสลิมเวลาผิดพลาดสิ่งสำคัญที่สุดคือการเตาบัตนะครับคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องนะครับคือการเขาเรียกว่าอิสลามและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราพลาดและเราผิดพลั้งไปนี่คือเรื่องราวนะครับใน ฉบับย่อของท่านกะอับบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนะในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ได้เล่าเรื่องราวของท่านกะอับบินมาลิกเอาไว้ฟังในเบื้องต้นในค่ำคืนนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องจะฟังและเข้าใจและอินชาอัลเลาะห์เราร่วมเอาไปปฏิบัติตามด้วยกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์